สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ผมปฏิภาณนะครับวันนี้ก็จะมาสอนออกแบบเสื้อนะครับโดยการใช้โปรแกรม Photoshop นะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็อันดับแรกครับไปที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชพิมพ์คำว่า shirt png นะครับก็แล้วเราก็ค้นรูปนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับสักครู่ก็อันดับแรกเราต้องมีแบบเสื้อก่อนนะครับเสื้อแบบนี้ถ้าใครอยากเอาก็ได้ครับแต่ผมจะเอาเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอมันโหลดครับทำไมช้าจังไม่เน็ตช้าจังโอเคเลื่อนลงมาอยู่ไหนวะเมื่อกี้ผมยังเจออยู่เลยโอเคอันนี้ครับผมอันนี้ครับก็คัดลอกรูปภาพมาแล้วก็ไฟล์นิวครับถ้าเราคัดลอกเนี่ยใน Photoshop มันจะขึ้นขนาดให้อัตโนมัตินะครับก็คือขนาดรูปเนี่ยนะครับแต่ต้องกดคัดลอกก่อนนะครับคลิกขวาคัดลอกรูปแล้วก็ไฟล์นิวนะครับแล้วก็ตามนี้นะครับโอเคไปโอเคครับแล้วเราก็ Ctrl V ครับรูปจะมานะครับโอเคทีนี้นะครับเสื้อสมมุติว่าเราไม่อยากได้สีขาวเดี๋ยวผมจะลบนะครับโอเครูปนี้จะมีพื้นหลังนะครับเราก็ใช้เครื่องมือMagic Wand Tool นะครับในการลบคลิกปุ๊บแล้วก็กด Delete ครับโอเคเห็นไหมพื้นหลังจะหายไปแล้วนะครับทีนี้นะครับวิธีจะเปลี่ยนสีเสื้อเนี่ยนะครับก็คือให้เราสมมติเราไม่อยากเอาสีขาวเราอยากเอาสีสมมติสีดำแล้วก็ใช้อันนี้ครับเหมือนเดิม Magic Wand Tool นะครับ Wand Tool ก็คลิกปุ๊บแล้วกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกอีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้ก็ให้ทำการเดี๋ยวลองอันนี้จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับถ้าเป็นกด Color Overlay เนี่ยมันจะเปลี่ยนหมดเลยแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนแค่ตรงที่เราอันนี้ไว้Make Selection ไว้เนี่ยเราก็ทำการ Ctrl U ครับปึ๊บมันจะขึ้นนี้มานะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับ Colorize นะครับแล้วก็ปรับ Situation เนี่ยเป็น100แล้วก็ Lightness นะครับปรับลงมาหน่อยถ้าสมมุติเราไม่อยากเอาสีดำแล้วก็ปรับเป็นลบ50นะครับมันก็จะได้สีเราก็เลือกสีเอาหรือว่าคือตรงเนี้ยนะครับตรง Lightness เนี่ยต้องดูนะครับว่าบางทีก็ต้องปรับเป็นลบบางทีก็ต้องปรับเป็นบวกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีนะครับขึ้นอยู่กับสีก็ดูครับเลื่อนๆดูสมมุติเราเลื่อนไปบวกแล้วมันไม่เปลี่ยนสีก็เลื่อนไปลบนะครับก็คือมันตรงกันข้ามก็ต้องดูด้วยนะครับก็ถ้าทำเองเดี๋ยวจะรู้นะครับโอเคครับผมจะเอาเสื้อเป็นสีดำก็ปรับมาปุ๊บมาเป็นสีดำแล้วทีนี้ลายเหรอเราก็หาลายเลยครับลายสมมุติว่าในคลิปนี้ผมไม่มีเวลาไม่พอนะครับก็ผมจะทำเป็นสมมุติเราจะทำเสื้อสกินชื่อตัวเองนะครับปฏิภาณโอเคเป็นสีขาวใช่ไหมฟอนต์ต้องเป็นสีขาวเพราะว่าเสื้อเป็นสีดำฟอนต์ใหญ่นิดนึงฟอนต์72ครับเราก็เขียนครับปฏิภาณข้างหลังเราก็เขียนเป็นอะไรก็ได้ครับ I love you อันนี้แบบเกียนๆหน่อยนะครับอันนี้ก็โอเคครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาปรับอะไรสักหน่อย I love youแล้วก็เอาหัวใจหน่อยอะเดี๋ยวผมจะขอก๊อปจากรูปนี้แล้วกันจะเอาหัวใจมาครับCtrl C Ctrl V แล้วลบอันนี้ไป โอเคอันนี้แบบแต่งแบบสดเลยนะครับเนี่ยแต่งสดเลยขยายหัวใจหน่อยครับแล้วก็วางให้มันแบบว่ารูปนี้มันไม่ชัดนะเพราะมันเล็กนี่ครับก็นี่ประมาณนี้ปึ๊บโอเคเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยแค่เนี้ยครับสำหรับคนที่ต้องการออกแบบเสื้อด้วยตัวเองนะครับอันดับแรกเนี่ยต้องไปคืออย่าคิดว่าโปรแกรม Photoshop ยากนะครับคือดูจากคลิปผมแล้วเนี่ยก็ถ้าผมสอนเร็วไปนะครับก็ขออภัยด้วยก็กลับดูใหม่นะครับถ้างงว่าผมคอนโทรลคีย์ลัดกดยังไงเนี่ยอันนี้ก็คือวิธีเลือกนะครับเลือก
เนี่ยเนี่ยเลือกอย่างเงี้ยก็คือกด control นะครับแล้วก็คลิกปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วถ้าเลือกอย่างเงี้ยล่ะก็คือกดอันนี้คลิกปึ๊บที่หนึ่งแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็กดมันก็คือเลือกหมดนะครับวิธีรวมเลเยอร์สมมุติเราอยากรวมเลเยอร์เนี่ยไอหัวใจเนี่ยมันแบบเนี่ยคือเราแบบว่าออกแบบได้โอเคแล้วเราจะให้มันเป็นอันเดียวกันไปเลยเราก็กดคลิกที่หัวใจอันแรกแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วกดมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็กดคอนโทรล E ครับมันจะเป็นการรวมเป็นเลเยอร์เดียวกันไว้นะครับผมโอเคครับถ้าใครจะตกแต่งเพิ่มสมมุติผมจะเอาเป็นลายมอนสเตอร์โอ้พิมพ์ผิดเราจะตกแต่งอะไรก็ได้ครับใช้ Magic Wand Tool ลบเห็นไหมเนี่ยดีไซน์ตามต้องการครับแล้วก็เอาไปให้ร้านดูนะครับร้านที่รับสกินใส่สัตว์ประหลาดไปตัวหนึ่ง อะไรวะเนี่ยใส่สัตว์ประหลาดไปครับใส่สัตว์ประหลาดไปโอเคครับมันก็จะประมาณนี้นะครับวิธีออกแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับก็ต้องไปถามร้านนะครับว่าเขาต้องการไฟล์ PSD ไหมวิธีเซฟนะครับอันดับสุดท้ายนะครับก็คือผมแนะนำให้เซฟเป็นทั้ง PR ทั้ง JPEG แล้วก็ไฟล์แก้ไขก็คือไฟล์ PSD นะครับโอเคเดี๋ยวเซฟไว้หน้าจอนะครับผมก็จะเขียนว่าออกแบบเสื้อแล้วก็ขีดแก้ไขนะครับเราก็เซฟไปเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็กดมาคอนกดวิธีกดคอนกดคีย์ลัดเมื่อกี้นะครับวิธีเซฟก็คือ Ctrl Shift S Snake Mode นะครับทีนี้ก็ออกแบบเสื้อตัวอย่างอันนี้เซฟเป็นไฟล์รูปภาพ JPEG โอเคเนี่ยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแล้วก็อันนี้นี่ครับเราก็มี2ไฟล์แล้วเราก็เอาไปเดินต๊อกๆๆๆไปให้ร้านดูนะครับโอเคเพียงเท่านี้ก็คือเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับในการหัดออกแบบนะครับสำหรับมือใหม่นะครับมือโปรก็เข้ามาดูได้นะครับสำหรับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดนะครับก็คอมเมนต์ติชมได้ทางด้านล่างเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย